ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าตัวคุกกี้เนี่ยมันถูกเซตกับเบราว์เซอร์นะครับเราอาจจะคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ดูว่าไอ้คุกกี้ที่เราตั้งขึ้นมานะครับตัว inspect เข้ามาที่แอปพลิเคชันไอ้คุกกี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันหมดอายุเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันจะดูสามารถดูได้ตรงนี้นะครับดูได้ตรงนี้แต่ว่าน่าจะดูข้างล่างได้ปะรู้สึกว่ามันจะเล็กๆไปหน่อยเนาะเนี่ยมันจะมีหมดอายุเห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะบอกว่าหมดอายุวันที่เท่าไหร่อันนี้บอกว่าหมดอายุเดือน1ปี2020เห็นไหมจากนี้ตอนนี้เดือนธันวาคมนะครับมันก็จะไปหมดเดือน1ก็คือเดือนมกราคมฉะนั้นคุกกี้นี้จะมีอายุไปเดือนนึงนะครับก่อนที่จะหมดอายุไปนะครับทีนี้พอเราได้คุกกี้มาเสร็จแล้วได้คุกกี้มาเสร็จแล้วถ้ามันมีแล้วนะครับมันจะเข้าด้านบนโทษทีมีแล้วจะเข้าด้านบนถ้ายังไม่มีเข้าด้านล่างตอนนี้มันเข้าข้างบนแล้วครับอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคถ้ามันมี number เป็น0อยู่นะให้มันบวกขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนตัวอย่างเซสชันที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเซตคุกกี้นะครับให้คุกกี้ที่มันมีถ้ามันมีอยู่นะเซตคุกกี้ number นะครับ number ให้มันบวกขึ้นไปเรื่อยๆบวกขึ้นไปทำยังไงอ่ะนะครับก็เซตค่าทับเข้าไปที่ number ครับเอาตัวแปรคุกกี้เดิมออกมานะครับแล้วก็ชื่อว่า number ให้มันใช้คำสั่งนี้ก็ได้ครับบวกเท่ากับ1ก็เอาค่าเดิมมาบวก1แล้วเก็บเข้าไปในตัวแปร number นะครับจากนั้นก็ใส่ question mark เหมือนเดิมแล้วคุกกี้ตัวนี้มีอายุเท่าไหร่ที่เราเซตใหม่เนี่ยอาจารย์เอาข้อความเดิมครับ30วันเอามาใส่ตรงนี้ครับแล้วจบด้วย semicolon แบบนี้ฉะนั้นเราจะได้คุกกี้ตัวใหม่นะครับที่มีค่าเท่ากับ1มีอายุไปอีก30วันนะครับฉะนั้นดูนะถ้าอาจารย์เซตค่านะครับอาจารย์รีเฟรชปุ๊บนะตอนนี้เซฟหรือยังอันนี้ยังไม่ได้เซฟก่อนเซฟปุ๊บนะครับอาจารย์กดรีเฟรชตอนนี้คุกกี้มีค่าเป็น0ใช่ไหมครับรีเฟรชปุ๊บคุกกี้จะเป็น1เป็น2รีเฟรชอีกครั้งหนึ่งเป็น2เป็น3นะครับทีนี้เราลองไปดูที่ inspect นะครับเราดูคุกกี้นะครับดูที่คุกกี้ตอนนี้มีค่าเป็น3แล้วเห็นไหมครับคุกกี้มีค่าเป็น3ฉะนั้นถ้าคุกกี้มีค่าเป็น3แปลว่าอะไรถ้าอาจารย์ปิดเบราว์เซอร์ตัวนี้ลงไปนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใหม่เลข3จะยังอยู่นะครับ Ctrl V นะครับขอโทษทีหายไปแล้ว localhost port lab 0402 cookie นะครับ enter นะครับแล้วเราเข้ามาที่ตัว inspect อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมตัว application cookie จะมีค่าเป็น4เพราะว่าจากเดิมจาก3ก็เปลี่ยน4บวกไปเรื่อยๆถ้ามันมีการเซตก็จะบวกค่าไปเรื่อยๆฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะรู้ได้เลยว่าโอเคคุกกี้มันเปลี่ยนค่าไปเรื่อยๆทีนี้อาจารย์ก็จะทำการพิมพ์ค่าคุกกี้ออกมานะครับก็คือ echo ค่า current cookie นะครับคุกกี้ปัจจุบันเนี้ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อยู่อาจารย์ใช้ dollar sign cookie ครับชื่อว่า number แบบนี้นะครับ semicolon อาจารย์กด refresh อีกครั้งหนึ่งครับปัจจุบันนี้เห็นไหมครับคุกกี้เนี่ยโอเคมันไม่เว้นบรรทัดจันใส่เว้นบรรทัดให้หน่อยแล้วกันเนาะจะได้ดูสวยๆเซฟครับกดรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งคุกกี้จะเปลี่ยนจาก5เป็น6เป็น7เป็น8ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเห็นไหมคุกกี้ก็จะถูกบวกไปเรื่อยๆปิดโปรแกรมนะครับจัน copy URL ก่อนนะปิดเบราว์เซอร์นะครับเปิดขึ้นมาใหม่คุกกี้ก็ยังเป็น12นะครับบวกขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นปิดโปรแกรมไปเปิดขึ้นมาวางลงไปเป็น13เห็นไหมครับเนี่ยเปิดใหม่เป็น14อย่างเงี้ยครับมันจะบวกไปเรื่อยแต่ทีนี้คุกกี้นะครับสมมติเราสั่งปริ้นค่าออกมาอาจารย์สั่งผิดอาจารย์สั่งเป็นตัว n เล็กนะครับแล้วก็เซฟนะครับเป็นตัว n เล็กแล้วก็เซฟกด refresh ครับคุกกี้หายจ้อยนะครับเพราะว่าคุกกี้เนี่ยชื่อของมันน่ะตัวแปรนะครับมันเป็นตัวแปรแบบ case sensitive ก็คือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแยกกันฉะนั้นถ้าเราพิมพ์ผิดนิดนึงเราจะอ้างถึงคุกกี้ไม่ได้ฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่อาจารย์เอามาใส่ว่าทำไมต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กเพื่ออยากให้เห็นนี่แหละว่ามันเป็น case sensitive นะครับแล้วก็อาจารย์กดเซฟนะครับแล้วก็ refresh อีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นเลข16 17 18ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมฉะนั้นอันนี้คือหลักการของการทำงานคุกกี้นะครับคุกกี้กับ session ต่างกันตรงนี้แหละนิดเดียวเองว่าคุกกี้นะครับถ้าเซตแล้วไม่หมดอายุมันจะยังอยู่ต่อไปนะครับถ้ามันหมดอายุมันก็จะตายไปนะครับเซสชันนี่ไม่ต้องห่วงเซตอะไรไม่ได้ปิดเบราว์เซอร์ปุ๊บตายเลยนะครับฉะนั้นนี่แยกให้ออกนะครับว่าคุกกี้จะเอาไปใช้ทำอะไรเซสชันจะไปใช้ทำอะไรนะครับ